เดี๋ยวเรามาทำไข่ดองน้ำปลากินกันนะคะแต่ใช้น้ำปลาเมกะเชฟนะในการทำวันนี้ค่ะเพราะว่ามันจะแบบหอมอร่อยใช้น้ำปลา50กรัมนะคะหรือประมาณสัก4ช้อนโต๊ะค่ะน้ำเปล่าค่ะ50กรัมหรือประมาณ4ช้อนโต๊ะเหมือนกันใช้น้ำตาลปี๊บค่ะ30กรัมหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายค่ะ20กรัมหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตั้งไฟให้น้ำตาลละลายดีเลยค่ะพอเคี่ยวน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะพักไว้ให้อุ่นก่อนค่ะก็แยกไข่ขาวไข่แดงเลยค่ะดึงตาไข่ออกนะคะตรงนี้ใส่กระเทียมนะคะต้นหอมนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะพริกจินดาค่ะงาขาวคั่วนะคะนิดหน่อยหาฝาปิดไว้นะคะแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงนี่นะคะเราก็ดองไข่ครบเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบตามง่ายๆนะคะเอาไว้กินคู่กับไข่ดองน้ำปลากระเทียมค่ะกระเทียมไทยครึ่งช้อนโต๊ะพริกแดงจินดา3เม็ดพริกเขียวนะคะ2เม็ดหั่นนิดนึงนะคะจะได้ไม่แตกเป็นกาบใหญ่ใช้เกลือค่ะอันนี้เป็นเกลือซองสีชมพูไม่ใช่เกลือปรุงทิพย์นะคะเกลือปรุงทิพย์ต้องลดสัดส่วนนะคะ1ช้อนชากาแฟน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ1ช้อนโต๊ะใช้น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะกินข้าวน้ำกระเทียมดองนะคะครึ่งช้อนโต๊ะกินข้าวน้ำมะนาวค่ะ5ช้อนโต๊ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมข้าวไข่แดงดองน้ำปลาของเรากันเลยดีกว่าค่ะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วย